างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นี่แหละค่ะเขาก็ประกาศงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีคนมาร่วมสวดมนต์ไม่ต่ำกว่าหมื่นคนค่ะเพราะเขาก็เลยหวั่นจะเกิดคลัสเตอร์โควิด-19ค่ะทางสำนักงานเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่นะคะก็ได้ออกประกาศเรื่องงดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันที่31ธันวาคม2564นี้นะคะแต่ในขณะนี้สถานการณ์โควิดโรคติดต่อไวรัสเนี่ยได้กลับมาระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อป้องกันต่อการเป็นการต่อการเกิดกลุ่มเสี่ยงนะคะต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19เนี่ยจึงได้ประกาศงดจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะเสียดายนะคุณเพิ่งปกติเนี่ยทุกปีนะดิฉันก็จะไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะแต่ว่ายังไงก็ต้องป้องกันกันไว้ก่อนทางด้านของพระพุทธิวงศมุนีเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่หลวงพ่อพระพุทธชินราชของเรานะคะท่านเปิดเผยว่าทุกปีเนี่ยทางวัดใหญ่เคยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีจะมีพุทธศาสนิกชนนั้นให้ความสนใจเข้าร่วมไม่ต่ำกว่าหมื่นคนเต็มพื้นที่ที่ทางวัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งการรวมตัวของประชาชนนั้นเป็นจำนวนมากทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเสี่ยงอะนะที่จะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาได้ก็เลยประกาศงดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2564ต้อนรับปีใหม่2565ต่อเนื่องเป็นปีที่2จากเมื่อปี2563นะก็ให้งดกิจกรรมดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนอกจากยังทางวัดเนี่ยยังเขาเรียกว่าไม่พร้อมที่จะให้คนเนี่ยไปชุมนุมกันเยอะๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้ประกาศเลื่อนการจัดงานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราชประจำปี2565ที่ปกตินั้นจะจัดในช่วงของปลายเดือนมกราคมของทุกปีออกไปตอนนี้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ทางวัดใหญ่เองก็ยังคงมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจวัดอุณหภูมิลงชื่อสแกนแล้วก็กำหนดให้นักท่องเที่ยวนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% นะคะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อต้องเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธชินราชด้วยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นภาพเก่านะคะเพราะว่าน่าจะเป็นในช่วงเวลานั้นยังไม่มีโควิด-19 เนาะในช่วงปี2562แล้วก็จะปีใหม่เป็น2563ไงคุณตอนนั้นสถานการณ์ยังไม่รุนแรงนะคะ